ครับผมสวัสดีครับผมครับผมนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการมาแนะนำฝีมือเด็กไทยนะครับที่กำลังสร้างสรรค์นะครับเขาเรียกว่าลดในอนาคตพลังงานทดแทนอะไรประมาณนี้รักโลกรักโลกนะก็จะเป็นตอนนี้มีเด็กไทยกลุ่มหนึ่งนะครับกำลังสร้างลดพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเข้าแข่งขันในรายการชิงแชมป์ระดับโลกนะครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนะครับตอนนี้ด้านหลังนี่แหละเป็นรถที่กำลังจะส่งเข้าแข่งขันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาแนะนำให้รู้จักกับทีมงานที่สร้างรถคันนี้นะครับผมเริ่มจากเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับเมนเจอร์หรือผู้จัดการทีมอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมงานนะครับผมเดี๋ยวทำความรู้จักอาจารย์แต่ละท่านเลยแล้วกันครับผมครับสวัสดีครับผมอาจารย์โมสันวิศรีครับอาจารย์สาขาวิศวกรรมพลังงานครับเป็นผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมรถพลังงานแสงอาทิตย์ SCT ผู้นิโคล่านิโคล่านะครับนิโคล่านะไม่ใช่นิโคล่าอย่าจำผิดนะครับผมต่อไปนะครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์ชูกิจนะครับอาจารย์เพลงนะครับสาขาวิศวกรรมพลังงานก็ดูแลเกี่ยวกับพวกเรื่องการเงินของทีมแล้วก็เรื่องระบบด้านความปลอดภัยด้านแบตเตอรี่นะครับครับแหมไม่น่าหุ่นเสียเลยนะการเงินวันนี้นั่งนั่งนี่เก๊กขึ้นมากครับอาจารย์สวัสดีครับผมอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ยิ้มเจริญพงศ์สกุลสาขาการจัดการโลจิสติกส์ครับก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าบาดเจ็บมาหาผมนะทำการกินมาหาผมอะไรพวกนี้อ๋อดูอย่างหุ่นได้ครับผมก็นี่เป็นอาจารย์3ท่านที่ดูแลทีมนิโคล่าอยู่นะครับผมต้องมาถามอาจารย์ก่อนว่าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มสตาร์ทเลยออกแบบอะไรเนี่ยจนถึงวันเนี้ยอาจารย์ใช้เวลามาเท่าไหร่นะครับผมเวลาสร้างอาจจะไม่ถึง2เดือนแต่เวลาในการออกแบบแล้วก็ประชุมกันเพื่อกลั่นกรองให้มันเหลือที่ดีที่สุดใช้เวลาร่วมปีครับเริ่มตั้งแต่คันนี้ใช้เวลาร่วมปีตั้งแต่ออกแบบเลยนะจนถึงวันนี้ร่วมปีนะครับเพราะว่าโครงสร้างอะไรค่อนข้างดูยากหน่อยนะครับผมแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างไหมครับระหว่างการทำงานอะไรต่างตอนแรกๆจะรู้สึกว่ามีปัญหาแต่ว่าหลังจากที่เห็นเด็กทำกันแล้วปัญหานักศึกษาสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างนะก็โอ้ได้รับการดูแลดีๆจากอาจารย์ด้วยแหละนะแล้วก็จุดเด่นของนิโคล่าคันนี้ที่อยู่ข้างหลังของเราเนี่ยจุดเด่นมันคืออะไรครับผมจุดเด่นก็คือปกติก็คือตามที่เคยโฆษณาไว้ว่าโค้งมนครับทำโค้งมนจะทำให้เราลื่นไหลไปสู่อนาคตโอ้สโลแกนล่อแหลมมากโค้งมนลื่นไหลนะครับทำล่อแหลมเลยก็เรากำลังจะแหวกไปสู่อนาคตโอ้โหอาจารย์เพิ่มแหวกหน่อยนะครับโค้งมนพุ่งแหวกยากผมว่าอาจารย์พออาจารย์ไปไกลแล้วพุ่งแหวกอะไรเนี่ยแต่เป็นดูทันสมัยมากนะครับดูทันสมัยแล้วก็ค่อนข้างแปลกตาสำหรับรถพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเราไม่ค่อยเห็นรูปทรงแบบนี้กันเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็สมรรถนะวันนี้แบบวิ่งความเร็วอะไรต่างๆยังไงบ้างครับครับณตอนนี้ก็คือเกิน85กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าลิมิตสูงสุดนี่ผมเกินอาจจะจำกัดความมันไม่ได้นี่โอ้โหเดี๋ยวไม่ได้คุยเลยนะครับเกิน85แน่นอนแต่แม็กเนี่ยบอกไม่ได้จริงเพราะว่าเหยียบเท่าไหร่ก็ไม่สุดนะว่าทะลุอะไรเหยียบจนทะลุแล้วก็ยังไม่สุดนะก็คือแบบความเร็วนี้เยอะมากว่ากันอย่างนั้นตรงจนบอกให้นักศึกษาอย่าเหยียบมากเลยไปโอ้โห85นี่นี่มืออาชีพจริงนะครับผมก็เท่านี้พอแล้วแต่ความเร็วนี้สูงมากนะครับผมแล้วก็ทางโน้นเด็กๆในทีมเป็นไงบ้างครับผมครับณตอนนี้เขามีความเป็นทีมแล้วก็มีความสามัคคีเกิดขึ้นในทีมโดยอัตโนมัติมันเกิดจากการที่ว่างานที่ว่าจำเป็นที่ว่าต้องให้ได้ให้ทันเวลาครับแต่เขาเริ่มพยายามที่จะโค้ชสามคนนอนเพื่อจะให้มันเป็นทำแบบนี้ครับผมแล้วเวลาทำงานนี้เคยมีปัญหาแบบกระทบกระทั่งการทะเลาะกันอะไรบ้างไหมครับผมผมจะออกเป็นกฎเลยครับอาจจะเป็นกฎเลยว่าห้ามทะเลาะห้ามทะเลาะกันให้เห็นครับให้เชื่อมั่นผู้นำคือหัวหน้าทีมของเขาเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับหัวหน้าทีมด้วยว่าเฮ้ยเขาดูแลลูกทีมไงเป็นแบบไม่ทะเลาะกันให้อาจารย์เห็นเลยนะครับ
แอบไปทะเลาะกับผู้ผมเหมือนแบบดักต่อยดักอะไรกันกลับมาหน้าห่วงกันครับแกบอกไม่ได้ทะเลาะอาจารย์เล่นเยอะเลยนะเดี๋ยวเมื่อสักครู่ทีมนู้นก็มีทีมนี้ก็มีเหมือนกันนั่งเงียบอย่างนี้นี่เอาเหรียญมาที่ท้องนะครับก็โอ้ทีมนี้ก็น่าสนใจนะครับด้วยรูปลักษณ์ด้วยรูปทรงแล้วผมดูแล้วว่าด้วยผู้จัดการทีมเนี่ยไม่ธรรมดาลูกเล่นกันเยอะเหลือเกินนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับน้องๆทีมงานกันว่าเขาทำงานกันเป็นยังไงมีการบริหารทีมแบบไหนแล้วก็มีใครตัวแสบตัวปวดประจำทีมบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยอาจารย์เราปวดด้วยครับผมมาผมครัวหน่อยที่จำเริญใช่ไหมจำเริญครับบ๊ายบายกล้องหน่อยกล้องหน่อยไม่เป็นไรครับเขาจะเป็นคนที่อายกล้องครับอายกล้องนะครับแต่ว่าไม่อายหน้างานครับงานไม่เป็นสู้อย่างเดียวงานเป็นลมเพลสู้ตายนัทจะช่วยดูแลเรื่องไฟเดี๋ยวนัททุกคนนี้ครับนี่ทำอะไรครับเห็นนั่งต่อรถอยู่นานแล้วเนี่ยทำอะไรเนี่ยต่อไล่สายต่ออ๋อไล่สายต่อเพราะฝั่งคอนโทรลนะครับนัทมีต้นครับต้นโอ้ยต้นดีกว่านะต้นนี้ต้นครับต้นอย่าหันหนีกล้องครับสวัสดีครับต้นนี้ทำอะไรครับช่วยพี่เขาครับอ๋อเป็นลูกมือช่วยพี่ก็เก็บประสบการณ์เขาแล้วค่อยผลักเขาออกแล้วเรารับหน้าที่แทนอะไรไม่ใช่ผลักออกครับคือเขาต้องจบไปอ๋อเขาต้องจบนะครับผมจบก่อนกำหนดนะครับเป็นขึ้นรุ่นใหม่เอาเป็นขึ้นรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้งานกันอันนี้เป็นแต่วันนี้มานั่งแอบอยู่หน้ารถเนี่ยอิมพอร์ตมาจากกัมพูชาอ๋อนี่เป็นนักเรียนทุนจากกัมพูชาเพราะเข้ามาเป็นทีมงานนะสนุกไหมครับสนุกครับนะครับผมหน้าที่หลักๆของเราทำอะไรเอ่ยช่วยหาของให้พี่อ๋อคอยช่วยแบบซัพพอร์ตที่พี่เขาคอยหาของอะไรต่างๆมีใครไหมเอ่ยคนขับไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นเดินอยู่เห็นอยู่หลักจริงกำลังซุ่มอยู่ครับอีกคนคือนั่นนู้นรับบิดครับรับบิดนี่นักเรียนทุนนักเรียนทุนเช่นกันนะครับจากกัมพูชานะครับโอ้โหลูกคือลูกใหม่ที่กำลังจะมานี่วัสดุใช้อะไรทำอันนี้เป็นไฟเบอร์การ์ดครับไฟเบอร์การ์ดนะครับน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับคันนี้ทั้งหมดก็ประมาณไม่เกิน400กิโลไม่เกิน400กิโลนะครับแล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยอาจารย์มีคนไหนเป็นแบบตัวเด่นตัวแสบตัวปวดของทีมบ้างแล้วทำให้แบบเพื่อนๆรู้สึกสนุกกับการทำงานอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าของเราไม่มีใครเด่นครับไม่มีใครเด่นเรามีความว่าที่เด่นก็คือรถของเราครับขายของอย่างเดียวเลยนี่เดี๋ยวเชิญไปขายตรงด้วยครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายก็คืออยากจะทำให้รถเสร็จครับเราแต่ว่าจุดศูนย์รวมผมจะให้อยู่ที่หัวหน้าทีมครับเดี๋ยวหัวหน้าทีมอยู่ไหนครับครับอยู่ที่หน้าคันเร่งนี่ครับหัวหน้าทีมครับกุลูกหัวหน้าทีมออกมาที่ก่อนเร็วโอ้โหไม่แอบอยู่ที่อายไปแอบอยู่ใต้รถนะเป็นคนขับด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเป็นไงบ้างครับดูแลเพื่อนๆไงบ้างกับการทำรถคันนี้ก็ไม่ให้ดูแลมาคือก็แบ่งตามงานไปแบบด้านไหนครับปกติที่เราทำก้าวไหนใช้ให้มีความสุขกับการที่ทำครับผมทุกคนก็จะไม่เครียดครับก็ทำให้เราดีมากขึ้นครับแล้วที่อาจารย์เขาออกกฎว่าห้ามทะเลาะกันนี่คือแบบแอบทะเลาะไหมหรือว่าไม่ทะเลาะกันเลยไม่มีนะครับสามัคคีกันเป็นทีมงานเนี่ยแล้วเมื่อกี้กำลังพูดไปทำอะไรอยู่ครับกำลังทำธุระของเราทำให้จากตรงที่เข้าด้านหน้าแล้วก็เข้าไปด้านหลังครับเราเป็นพวกขนาดเช็คช่วงล่างทำโดยรวมแต่ครับผมเข้าสัญญาณทิศแนวเขาเป็นคนขับเนี่ยมั่นใจกับคันนี้มากแค่ไหนผมก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นทีมที่ทำในช่วงล่างครับผมก็เลยมั่นใจอย่างมากครับเพราะเราทำเองเราก็มั่นใจเองแล้วก็อีกอย่างคือมีการทดสอบแล้วก็สามารถที่จะผ่านการทดสอบได้แต่ว่ามันโอเคครับผมรบกวนแค่นี้ทำงานต่อเชิญอาจารย์อีกทีนึงความมั่นใจดีกว่าถามถึงความมั่นใจว่าการเข้าแข่งขันครั้งนี้อาจารย์มีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับก็ตอนนี้มันเกินจุดว่ามั่นใจไปแล้วนะครับเพราะว่านักศึกษาเขาทำกันตั้งแต่ที่เป็น
เล็กขึ้นมาอย่างนี้มันเกินสิ่งที่มันเราไม่รู้จักที่แบบนี้เราอย่างชื่นใจแล้วชื่นใจแล้วครับเป้าหมายข้างหน้าคือเรากำลังพุ่งทะยานไปสู่อนาคตครับธงไทยพร้อมไปโบกสะบัดในออสเตรเลียแล้วครับผมนอกจากรถที่ดูแลสมรรถนะคุณภาพอะไรเงี้ยคือไอ้ตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะอาจารย์อยากได้อะไรจากคนทางบ้านอยากฝากอะไรจากคนทางบ้านบ้างเป็นแบบพระเอกลิเกขอแรงใจกันนิดนึงครับครับก็ตอนนี้ผมก็มีแต่ความภูมิใจครับครับแต่ผลข้างหน้าผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอยากจะให้คนช่วยตามเชียร์เด็กๆกลุ่มนี้ด้วยครับครับไม่ว่าผลจะเป็นยังไงสำหรับผมปลื้มใจในตัวพวกเขาแล้วแต่อยากจะให้ทางบ้านช่วยให้กำลังใจพวกเขาทุกคนด้วยครับครับผมโอ้โหขอบคุณอาจารย์มากที่สละเวลาการทำงานที่แบบมีค่ามากเนี่ยมาให้สัมภาษณ์เราแล้วก็พามาเราแนะนำให้รู้ให้แนะนำให้เรารู้จักกับนิโคล่านะก็นะครับอย่างที่บอกแล้วว่าเขาเหล่านี้คือตัวแทนของคนทั้งประเทศที่จะไปแสดงศักยภาพนะครับถึงฝีมือถึงไอเดียต่างๆนะครับที่สร้างสรรค์มันออกมานะครับบนเวทีระดับโลกที่ออสเตรเลียนะครับ 3,022 กิโลครับไม่ใกล้เลยนะครับไกลมากเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากเครื่องยนต์อะไรต่างๆที่มันจะต้องมีคุณภาพแล้วหลักการสร้างอะไรต่างๆแล้วนะครับที่มันจะต้องเป็นส่วนสำคัญในการพารถเข้าเส้นชัยสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือแรงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับที่จะต้องช่วยกันนะครับร่วมแรงร่วมใจกันส่งให้กับน้องๆนักศึกษาและอาจารย์และนิโคล่านะครับไปพิชิตฝันในประเทศออสเตรเลียให้ได้นะครับกับงาน World Solar Challenge 2017ณประเทศออสเตรเลียครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่สละเวลามานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่างๆเนี่ยหรือรายการต่างๆเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกก็ติดตามดูการไลค์และแชร์ส่งไปทั่วเลยนะครับเพื่อให้คนไทยทั่วประเทศร่วมกันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเป็นแรงใจในการขับเคลื่อนรถทั้งสองคันพิชิตชัยให้ได้ที่ประเทศออสเตรเลียวันนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนนะครับผมรู้สึกปลื้มใจมากวันนี้ได้เห็นรถทั้งสองคันแล้วนะครับก็ลาไปก่อนแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับคลิปต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม